วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่22เมษายนค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณณัฐิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะจะเห็นความผันผวนของการลงทุนในช่วงนี้มากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งเข้าใกล้ช่วงสิ้นเดือนเมษายนแล้วก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคม Sell in May and Go Away นั้นอาจจะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการซื้อขายต้องระมัดระวังกันสักหน่อยถ้าเราไปดูค่ะทิศทางของราคาทองคำจะเห็นได้ว่าตอนนี้เริ่มมีการพยายามจะขึ้นไปทดสอบที่ 1,800 เหรียญนะคะดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะซึ่งณปัจจุบันนั้นก็อาจจะมีแรงแผ่วๆเทขายทำกำไรออกมาบ้างละค่ะท่ามกลางนักลงทุนที่เริ่มหันมาสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะต้องบอกว่านักลงทุนไทยอาจจะไม่ต้องรอเซลอินเมย์นะเซลอินเอพิลกันไปแล้ว ขายตั้งแต่เมษากันไปแล้วนะคะเพราะว่าถ้ามาดูการสถานการณ์ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ก็มีการปรับตัวย่อลงไป11กว่าจุดเลยนะคะเพราะว่าในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่หลากหลายสำนักรวมไปถึงภาครัฐออกมาบอกด้วยว่าอาจจะต้องมีการปรับประมาณการ GDP ลงโควิด19ยังคงหลักพันและที่สำคัญตอนนี้ยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตดูเหมือนจะเร่งขึ้นด้วยนะคะดังนั้นในเรื่องของวัคซีนยังคงเป็นประเด็นที่ถือว่าเป็นความหวังต่อคนทั้งโลกของบ้านเราแล้วก็รวมไปถึงตลาดหุ้นด้วยใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นของ AstraZeneca เนี่ยนะคะหลากหลายประเทศเลยทีเดียวนะคะที่มีสต็อกอยู่บางประเทศบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงกับสต็อกนี้นะเพราะว่าหลังจากที่เกิดผลข้างเคียงทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นแล้วก็มีการระงับใช้กันไปนะคะแต่หนึ่งในประเทศที่เขามีการสต็อกวัคซีนมากเพียงพอที่จะฉีดให้กับคนทั้งประเทศได้นั่นก็คือทางด้านของสหรัฐอเมริกาแล้วค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นประกาศชัยชนะเขาสามารถบรรลุเป้าหมายนะคะในการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับคนทั่วสหรัฐมากกว่า2ล้านโดสแล้วล่ะค่ะโดยประเด็นดังกล่าวนี้นะคะมีการเปิดเผยออกมาด้วยตัวของเขาเองเลยนะคะท่านประธานาธิบดีโจไบเดนระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนครบ200ล้านโดสก่อนกำหนดที่วางไว้ในช่วงปลายเดือนเมษายนโดยสหรัฐอเมริกากำลังเข้าสู่ระยะต่อไปของการฉีดวัคซีนค่ะที่จะเปลี่ยนเป้าหมายจากเดิมฉีดเฉพาะกลุ่มเสี่ยงก็จะขยับเป็นประชาชนทั่วไปถึงเวลาแล้วที่ประชาชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปจะได้ฉีดวัคซีนข้อมูลเมื่อวันพุธที่21เมษายนที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกานั้นฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า215ล้านโดสโดยมีการจัดสรรวัคซีนออกไปทั่วประเทศรวมกว่า277ล้านโดสค่ะในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกานะคะได้ยกระดับการฉีดวัคซีนมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2563โดยมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ FDA สำหรับการใช้งานฉุกเฉินทั้งหมด3ตัวไม่ว่าจะเป็นของไฟเซอร์โมเดอร์นาและก็จอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยละค่ะหลังจากที่สหรัฐนั้นระงับการใช้วัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเป็นการชั่วคราวเนื่องจากพบลิ่มเลือดอุดตันในสมองร่วมกับการมีเกร็ดเลือดต่ำในสตรี6รายนะคะในขณะที่ล่าสุดค่ะเรื่องของการฉีดวัคซีนทางด้านของดร.ออสเลมตูเรซีประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์หรือว่า CMO ของบริษัท BioNTech นะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ2โดสแล้วนั้นแนวโน้มว่ามันต้องฉีดเป็นโดสที่3นะคะเนื่องจากภูมิคุ้มกันเนี่ยจะลดลงซึ่งก็คาดว่าต่อจากนี้ไปประชาชนทั่วโลกถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วจะต้องฉีดย้ำเป็นประจำทุกปีคล้ายๆกับฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะอาจจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองด้วยนะคะแล้ววันนี้ดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีเพราะว่าไฟเซอร์บอกว่าจะมีการส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทย10ล้านโดสแต่ยังไม่ได้บอกนะคะว่าจะส่งเมื่อไหร่แต่แน่นอนยืนยันกันมาแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าได้มีการพูดคุยกับทางด้านของสปุกนุกกันแล้วด้วยก็จะมีการที่จะนำวัคซีนมาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนะคะที่ญี่ปุ่นก็ยังถือว่าหลากหลายเมืองเลยตัวเลขของเขายอดผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มสูงขึ้นค่ะล่าสุดทางด้านของโตเกียวก็ออกมาบอกเช่นเดียวกันนะคะว่าอาจจะต้องมีการประกาศในเรื่องของการดูแลเมืองอย่างใกล้ชิดค่ะและที่สำคัญมันจะมีการจัดกีฬาโอลิมปิกกันด้วยเขาก็บอกว่าในครั้งนี้นะคะถ้ามีการประกาศภาวะฉุกเฉินก็ไม่น่าจะกระทบกับกฎโตเกียวโอลิมปิกค่ะนายโทมัสบาร์กนะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ได้มีการแสดงจุดยืนในการสนับสนุนแผนการของรัฐบาลญี่ปุ่นในการประกาศ
ภาวะฉุกเฉินรอบใหม่ในกรุงโตเกียวค่ะเพราะมีการยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการจัดแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกที่จะมีขึ้นถือเป็นการรับมือเชิงรุกที่เหมาะสมกับช่วงเทศกาลวันหยุดโกลเด้นวีคค่ะก่อนที่กีฬาโอลิมปิกจะปิดฉากจะเปิดฉากขึ้นนะคะในอีก3เดือนข้างหน้าโดยแหล่งข่าวมีการระบุด้วยนะคะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้วางแผนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการประกาศภาวะฉุกเฉินในวันศุกร์นี้ก็คือวันที่23เมษายนค่ะสำหรับกรุงโตเกียวนะคะก็ถือว่าอาจจะต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉินกันอีกรอบนึงด้วยขณะที่หลายจังหวัดทางฝั่งตะวันตกจะเริ่มประกาศภาวะฉุกเฉินในปลายเดือนนี้โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ค่ะโดยเขามีการหารือกันด้วยนะคะว่ามันจะมีผลเกี่ยวข้องกับกีฬาโอลิมปิกในฤดูร้อนนี้หรือเปล่าหลังจากที่เลื่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะขณะที่ล่าสุดนะคะนายอากิโอโตโยดะนะคะก็มีการพูดคุยเหมือนกันนะคะว่างานโตเกียวมอเตอร์โชว์ในปีนี้จะถูกยกเลิกเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าไม่ได้ต้องการจัดงานทางออนไลน์ต้องการจัดงานที่สามารถพบปะกันได้ก็คืออยากให้คนมางานดังนั้นเขาก็เลยยกเลิกการจัดงานนี้ไปเลยค่ะคือหลายๆงานเนี่ยมีการเลื่อนนะคะออกไปบางคนจัดงานออนไลน์นะคะแต่ว่าในรูปแบบของบางงานอยากจะให้คนมาพบปะกันก็ต้องจำเป็นที่จะต้องมีการยกเลิกไปนะคะไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ถือได้ว่าได้รับการถูกเลื่อนเหมือนกันนะคะนั่นก็คือโครงการ Travel Bubble นั่นเองค่ะก่อนหน้านี้นะคะรายการของเราได้นำเสนอนะคะแล้วก็ระบุถึงโครงการ Travel Bubble ระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ที่เขาประสบความสำเร็จส่งเครื่องบินที่สามารถจะพาผู้โดยสารนะคะไปมาระหว่างกันโดยไม่ต้องกักตัวเป็นเวลา14วันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาดีเดย์กันไปหลังจากนั้นวันเดียวนะคะก็พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่สนามบินซึ่งเป็นพนักงานทำความสะอาดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคค่ะเพราะว่าไม่ได้มีความเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันนะคะก็ยังเดินหน้าทำ Travel Bubble แต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยที่สิงคโปร์กับฮ่องกงนั้นเขากำลังจะเดินหน้าทำ Travel Bubble เหมือนกันเลื่อนกันมาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาค่ะมาณปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาของทั้งสองพื้นที่นะคะอย่างล่าสุดเนี่ยพฤศจิกายนเป็นปัญหาของฮ่องกงที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นล่าสุดณวันนี้เนี่ยนะคะเป็นปัญหาของสิงคโปร์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเร่งตัวมากขึ้นแล้วค่ะส่งผลทำให้สิงคโปร์และฮ่องกงประกาศเลื่อนโครงการ Travel Bubble การเดินทางข้ามประเทศโดยไม่ต้องกักตัวระหว่างกันนะครับอีกครั้งนึงถือเป็นครั้งที่2แล้วในรอบ5เดือนจากเดิมเนี่ยกำหนดไว้พฤศจิกายนปี2563นะคะโดยครั้งนี้แหล่งข่าวระบุว่ารัฐบาลของทั้ง2ประเทศยังไม่ได้ให้เหตุผลถึงการเลื่อนค่ะโดยฝ่ายสิงคโปร์เนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจยกเลิกโครงการดังกล่าวก่อนหลังเผชิญกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแรงงานต่างชาติล่าสุดกระทรวงคมนาคมสิงคโปร์และสำนักงานเพื่อการพัฒนาด้านพาณิชย์และพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกงก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับรายงานข่าวนี้นะคะก่อนหน้านี้ประสบความล้มเหลวอย่างที่เล่าไปแล้วค่ะเพราะว่าฮ่องกงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นณปัจจุบันหลายๆประเทศพยายามที่จะเปิด Travel Bubble นะคะแต่ยังไม่สามารถฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ได้โดยเฉพาะยิ่งณปัจจุบันนี้ที่อินเดียเนี่ยมียอดผู้ติดเชื้อใกล้ทะลุ 300,000 รายต่อวันแล้วค่ะเชื่อว่าหลากหลายประเทศก็อยากจะเปิดให้มีการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าถ้ามีการท่องเที่ยวก็จะฟื้นเศรษฐกิจได้แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่เอื้ออำนวยก็เลยอาจจะต้องเป็นแผนการกันไว้ก่อนด้วยนะคะติดตามความคืบหน้ากันต่อค่ะกรณีที่สหรัฐตอนนี้เขามีการอนุมัติใช้โดรนกันแล้วนะคะเป็นการขนส่งเพื่อการพาณิชย์เป็นการบินตอนกลางคืนกันด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะเราอาจจะได้ยินข่าวกันมาว่าเขายังลังเลอยู่นะคะว่าจะให้ใช้หรือว่าไม่ให้ใช้ล่าสุดมีการบังคับใช้กันแล้วด้วยนะคะโดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือว่า FAA อนุมัติให้สามารถนำโดรนขนาดเล็กขึ้นบินเหนือฝูงชนและบินในเวลากลางคืนได้ค่ะมีผลบังคับใช้กันไปแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวันพุธที่21เมษายนที่ผ่านมาก้าวสำคัญในการนำโดรนมาใช้ก็คือเพื่อจัดส่งสินค้าในเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวางโดยทาง FAA เขามีการระบุว่าเกณฑ์สำหรับการใช้งานโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับจะกำหนดให้โดรนต้องมีเทคโนโลยีการระบุข้อมูลประจำเครื่องได้จากระยะไกลเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้จากภาคพื้นดินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและสำหรับปฏิบัติการในเวลากลางคืนนะคะโดรนจะต้องติด
ตั้งไฟสัญญาณป้องกันการชนโดยกฎใหม่นี้ยังได้อนุมัติให้สามารถนำโดรนขึ้นบินเหนือยานพาหนะเคลื่อนที่ในบางสถานการณ์ได้ด้วยค่ะโดยหลังจากนี้นะคะผู้ผลิตโดรนจะมีระยะเวลา18เดือนเพื่อเริ่มผลิตโดรนที่มีรีโมท ID หรือว่าข้อมูลประจำเครื่องส่วนผู้ควบคุมโดรนจะมีระยะเวลา1ปีในการแจ้งข้อมูลรีโมท ID ของโดรนด้วยค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะได้เห็นนะคะภาพของอุตสาหกรรมด้านการขนส่งคึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาประเมินสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยพร้อมกับกลยุทธ์การลงทุนที่นำมาฝากกันค่ะปรับตัวลดลงไปแต่ว่ามีอีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมนะที่อาจจะบวกส่วนตลาดขึ้นมาได้ก็คือกลุ่มเดินเรือนะคะดังนั้นเองตอนนี้กลุ่มเดินเรือที่บวกขึ้นมาได้ราคาแพงไปหรือยังและเราจะเลือกตัวไหนได้บ้างรวมทั้งสถานการณ์ในขณะนี้นะคะเราจะเลือกลงทุนกลยุทธ์หุ้นด้วยวิธีการใดวันนี้เก็บไฮไลท์พิเศษมาฝากกันด้วยนะคะจากการที่เราได้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Market Today ค่ะจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเชิญค่ะคุณชัยพรคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราดูการประเด็นที่อาจจะทำให้สถานการณ์ต่างๆในบ้านเราดีขึ้นส่วนหนึ่งวัคซีนแน่นอนล่ะที่ตอนนี้เราอาจจะยังล่าช้าอยู่น้อยกันอยู่ถ้าทำได้ก็จะส่งผลดีได้ด้วยนะคะกับภาพรวมทั้งเศรษฐกิจรวมถึงภาวะการลงทุนด้วยถ้าอย่างนั้นในช่วงนี้นักลงทุนควรจะมีกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันบ้างไหมคะจะเล่นสั้นก็ต้องระวังไหมหรือว่าบางตัวเนี่ยอาจจะต้องถือยาวกันไปเลยครับต้องบอกว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่มีกรอบการลงทุนอยู่ในช่วงไม่เกิน3เดือนนะครับค่ะผมว่าเราต้องเล่นสั้นกันไปก่อนเพราะว่าตลาดจะขาดแคตาลิสต์ผมมองว่าตลาดจะขาดแคตาลิสต์ในช่วงของ2เดือนตรงเนี้ยนะครับค่ะตลาดเนี่ยปรับขึ้นมาเนี่ยก็จะผ่าน 1,600 จุดได้ยากค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่จะมีปรับตัวต่ำกว่า 1,500 จุดลงมาเนี่ยผมเชื่อว่าแรงซื้อเม็ดเงินที่เราคุยกันเนี่ยจะเข้าทันทีฉะนั้นเนี่ยกรอบของการแกว่งของดัชนีอาจจะอยู่ในกรอบประมาณ100จุดค่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องเป็นลักษณะลงมาซื้อขึ้นไปขายค่ะนะครับการแกว่งตัวของตลาดของหุ้นในแต่ละตัวอาจจะอยู่ในระดับประมาณ 5-7% สำหรับหุ้นไซส์กลางนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นไซส์ใหญ่เนี่ยอาจจะมีการแกว่งตัวที่แคบกว่านั้นอาจจะอยู่ในระดับประมาณ 5% นะครับตลาดตอนนี้ถึงมีลักษณะของการลงทุนที่หันไปมองในหุ้นขนาดเล็กมากขึ้นนะครับหุ้นขนาดเล็กมีเสน่ห์ตรงที่ว่าในภาวะที่ถ้าเศรษฐกิจมีความมั่นใจแล้วเศรษฐกิจเนี่ยนักลงทุนเชื่อมั่นว่าปรับตัวขึ้นแน่นอนกำไรของบริษัทปรับตัวขึ้นแน่นอนหุ้นเล็กเนี่ยก็จะมีเสน่ห์ในช่วงนี้นะครับจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าค่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูณวันนี้เนี่ยนักลงทุนผมมองว่าน่าจะไปโฟกัสที่หุ้นนอกเซ็ตร้อยมากขึ้นนะครับเพราะว่าหุ้นนอกเซ็ตร้อยเนี่ยจะมีโอกาสที่เราอาจจะเห็นความผันผวนของราคาเกิน 10-15% ได้นะครับแต่ถ้าเรายังอยู่ในหุ้นเซ็ต50เนี่ยตอนนี้คงไม่ต้องทำอะไรนะครับถ้าถืออยู่ก็ถือต่อไปรอการฟื้นตัวในช่วงของปลายปีละกันนะครับช่วงนี้คงไม่ได้มีการสวิงอะไรมากมายนะครับในเรื่องของตัวภาพของความเสี่ยงของตลาดนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราไม่มีอะไรที่เซอร์ไพรส์แรงมากๆในเรื่องของเคสของผู้ติดเชื้อนะครับตลาดจะค่อนข้างปรับตัวลงได้ยากนะครับสังเกตจากในส่วนของอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยในขณะที่ตัวเลขพุ่งขึ้นไปมากๆในระลอกที่3เนี่ยนะครับตลาดก็ไม่สะดุ้งเท่าไหร่ครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นเองหุ้นเล็กๆที่ยังคงมีเสน่ห์เข้าไปเลือกได้คุณชัยพรแนะนำตัวไหนได้บ้างไหมคะครับตอนนี้เนี่ยในทางฝ่ายวิเคราะห์ของหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยของเราเนี่ยเขาก็มองว่าในส่วนของตัวกลุ่มกองเรือนะครับจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเทรดระยะสั้นที่สำหรับคนที่มองในเรื่องของความผันผวนของราคาสาเหตุก็เพราะว่ากลุ่มกองเรือเนี่ยณวันนี้เนี่ยซัพพลายเนี่ยมันมีลักษณะที่มันขาดแคลนนะครับแล้วทำให้ราคาค่าระวางของกองเรือ
มันมีลักษณะที่เรียกว่าไม่พอที่จะเซอร์วิสนะครับเพราะว่าพอเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวเนี่ยต้องบอกว่าเรือเนี่ยมันถูกพักไปเยอะเหมือนกันในช่วงที่โควิดเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยค่าระวางเรือก็จะเป็นส่วนที่ปรับตัวได้ดีนะครับในแง่ของตัวหุ้นอย่าง RCL อย่างพีเชียดก็ยังจะปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับถามว่าถูกหรือเปล่ามันไม่ถูกหรอกครับราคาหุ้นกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้ถูกแล้วแต่ว่าก็จะเป็นกลุ่มที่มีความผันผวนนะครับในเชิงของคนที่มองลักษณะของหุ้นไซส์เล็กหน่อยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่มองในเรื่องของปลอดภัยนะครับปลอดภัยอย่างที่เรียกว่าฉันไม่อยากไปฮันไปเทรดเร็วๆฉันใจเย็นได้เนี่ยผมว่าอาจจะต้องหาจังหวะในการซื้อกลุ่มที่ได้รับเรียกว่าผลกระทบจากโควิดระลอก3เนี่ยลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของของกลุ่มที่เซอร์วิสร้านอาหารนะครับห้างสรรพสินค้านะครับรถไฟฟ้าพวกเนี้ยนะหรือ AOT ผมเชื่อว่ากลุ่มพวกเนี้ยถูกผลกระทบระยะสั้นนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะของการซื้อได้นะครับแล้วรอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเห็นในส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยที่เราอัปเดตทุก11โมงครึ่งค่ะนะครับเริ่มปรับตัวลดลงเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะรีเวิร์สกลับทันทีครับอืมค่ะเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามีตัว RCL ด้วยแต่ถ้าเราดูการวันนี้ RCL บวกขึ้นมาประมาณ 4.20% แล้วนะคะอยู่ที่ประมาณสัก31บาทก็คือยังไม่แพงเกินไปใช่ไหมคะเรามองราคาเขาจะไปได้ที่ประมาณสักเท่าไหร่หรอคะครับในส่วนของตัว RCL เนี่ยต้องบอกว่าในแง่ของค่าระวางเนี่ยมันดีมากจนมันน่าจะเช็คเคียวการเติบโตของกำไรในระยะสั้นนะครับในภาพของตัว RCL เองเนี่ยถ้ามองเนี่ยเรามองว่าระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ต่ออาจจะไปถึงระดับประมาณสัก 33-34 บาทนะครับระยะสั้นแน่นอนการเทคโปรฟิตการเทรดเป็นเรื่องธรรมดาครับเราจะเห็นราคาสวิงมากค่ะมีแต่กลุ่มกองเรืออย่างเดียวหรอคะที่ช่วงนี้ดูจะมีเสน่ห์ขึ้นมายังมีกลุ่มอื่นๆด้วยไหมคะกลุ่มอื่นๆเนี่ยตอนนี้ที่เรามองเนี่ยด้วยความที่กลุ่ม consumer finance นะครับเป็นกลุ่มที่เราค่อนข้างที่ชอบกำไรเนี่ยโตขึ้นตลอดเวลาค่ะนะครับแล้วก็ในขนาดเดียวกันเนี่ยการบริหารจัดการในเรื่องของคุณภาพหนี้NPL เนี่ยสามารถทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับผมยังมองว่าหุ้นอย่างEON นะครับหุ้นอย่างสวัสด์แล้วก็ MTC น่าจะเป็นกลุ่มที่เราหาจังหวะนะครับในขณะที่มีการขายระยะสั้นแล้วราคาปรับตัวลงมาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจตัวหุ้นจอง IPO อย่างเงินติดล้อเนี่ยผมว่าเข้ามาเนี่ยก็จะยิ่งทำให้กลุ่มนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็จะเห็นข่าวเป็นรายวันเลยนะคะว่ามีทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงติดโควิด-19 กันบ้างหรือว่าแม้แต่ประชาชนทั่วไปค่ะทำให้ทั้งโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอดังนั้นถ้าตอนนี้สิ่งที่จำเป็นก็คือโรงพยาบาลสนามแล้วก็เครื่องมือการแพทย์ด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสำคัญเลยที่เราจะต้องให้การช่วยเหลือดูแลกันด้วยค่ะและแน่นอนนะคะว่าหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความ
ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะออกมาที่จะเข้ามาช่วยเหลือร่วมที่จะสู้ฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้นั่นก็คือทางด้านของปตท.นั่นเองค่ะได้มีการจัดสรรงบประมาณกว่า30ล้านบาทนะคะในการที่จะช่วยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรวมไปถึงสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อที่จะทำให้แพทย์พยาบาลนะคะและประชาชนนั้นได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ระลอก3ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนตระหนักถึงปัญหาและพร้อมช่วยเหลือแก่ภาคส่วนต่างๆที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนที่สุดนายอรรถพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเปิดเผยว่ากลุ่มปตท.ได้จัดเตรียมงบประมาณในเบื้องต้น30ล้านบาทเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งและการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วยจำนวนมากได้แก่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาและศูนย์กีฬาบางกอกอารีนารวมถึงการเปิดหอผู้ป่วยใหม่ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลโรงพยาบาลสนามอภัยภูเบศรโรงพยาบาลสนามจังหวัดสงขลาและโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครราชสีมาโดยเมื่อเร็วๆนี้คุณอรวดีโพธิสาโรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรพร้อมคณะผู้บริหารบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้เป็นผู้แทนกลุ่มปตท.มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์จำนวน1ล้านบาทและมอบเงินอีก1ล้านบาทสนับสนุนการเปิดหอผู้ป่วยใหม่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลรองรับสถานการณ์โควิด-19และใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลเตรียมพร้อมรองรับการดูแลผู้ป่วยและคุมเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในขณะนี้ขณะเดียวกันปตท.ได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเช่นชุดป้องกันการติดเชื้อแอลกอฮอล์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัยและกล่องอนามัยสู้ภัยโควิดที่ภายในประกอบด้วยเครื่องอุปโภคเช่นสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันแชมพูสำลีก้านกระดาษทิชชู่สเปรย์แอลกอฮอล์กลิ่นสตรอเบอรี่ฮารุมิกิที่ปลูกโดยการใช้ความเย็นจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติสนับสนุนน้ำดื่มอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงของใช้ที่จำเป็นเช่นผ้าห่ม200ผืนและมุ้ง200หลังเสริมกำลังที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดนครราชสีมาด้านบริษัทในกลุ่มปตท.พร้อมร่วมใจให้การช่วยเหลือโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนสนับสนุนชุดกาวจากเม็ดพลาสติก GC แก่จังหวัดระยองและบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการมอบกาแฟดิฟคาเฟ่อเมซอนและเบเกอรี่พร้อมสนับสนุนงบประมาณ1ล้านบาทกลุ่มปตท.พร้อมรวมพลังให้ทุกฝ่ายผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยที่สุดสานพลังใจ We Fight Together ต้องบอกว่าตั้งแต่เราเห็นช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะคะปตท.และกลุ่มบริษัทในเครือปตท.ค่ะก็มีการให้ความช่วยเหลือนะคะพร้อมทั้งให้กำลังใจมาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันค่ะค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายความร่วมมือนะคะที่ปตท.พยายามที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับภาคของเศรษฐกิจไทยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้แหละค่ะพรุ่งนี้4 ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ